ต้งทูพีนั่งแท็กซี่เปิดเพลงใหม่ให้คนขับฟังเจอตอบกลับคำเดียวเงือบเลยสำหรับต้งทูพีแรปเปอร์ดังของเมืองไทยได้เผยเรื่องราวสั้นๆไว้ในอินสตาแกรมว่าวันสุกรรถติดต้งเลยเรียกแท็กซี่ไปสุข,ขุมวิทแต่ระหว่างที่อยู่ในรถต้งเลยฟังเพลงใหม่ในอัลบั้มก่อนที่จะนำไปมิกซ์แต่ปรากฏว่าพี่แท็กซี่บอกให้ต้งปิดเพลงไป เพราะเพลงแบบนี้มันฟังไม่รู้เรื่องรถก็ติดยิ่งทำให้หงุดหงิดและด้วยสีหน้าท่าทางที่จริงจังต้งจับสังเกตได้เลยว่าพี่ท่านเอาจริงโอเคครับปิดก็ได้ต้งเลยบอกคำบอกคำว่าชัดเจนเลยว่าอัลบั้มใหม่กูเน้นขายสุดๆดังแน่ๆและเข้าใจพี่แท็กซี่นะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่ารู้กันไปว่าอัลบั้มใหม่ของโต้งกำลังจะคลอดแล้วจริงๆ